กาศที่ไหนได้ด้านถูกไหมมาเพิ่มเพชรเข้าไปนี่น้องชาสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้สบายมั้ยโอ้สบายก็ฟังคะแนนดูแล้วก็น่าจะสบายนะเชื่อคิดไหมว่าเกมจะออกมาขาดแบบไม่คิดเหมือนกันเลยเราวางเกมวางแผนยังไงบ้างครับเอางี้ว่ายก3ยก4มีเลขในกันบ้างครับไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้นะครับไม่คิดครับวันนี้ลูกพี่มาด้วยดิครับอาชีพเท่าไหร่ดิอาชีพ2บาทนึงครับโอ้โหเส้นนี้ป่ะไม่ครับยังจะ3บวกกับเส้นนี้อีกเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ทองมีถึง100บาทยังครับยังนะเอาให้ได้นะทองไม่ถึง100บาทแต่ตังเกินแน่นอนครับพอใจไหมเกมมาชกวันนี้พอใจครับพอใจการชกนะครับที่ผ่านมาเป็นไงบ้างมันรุ่มๆนอนๆยังไงอ่ะที่ผ่านมาก็แพ้เก้ากันหลักครับอ๋อจะแก้มือไหมถ้าแก้ขอ127แก้แพ้พี่กันเท่าไหร่129ครับขอ127นะ9กะรัตนะครับวันนี้โอ้โหโชว์ความสวยอยากจะขอแก้มือ9กะรัต127ปอนด์นะครับเอ้ามาลูกพี่สวัสดีโอ้โหวันนี้1บาทพร้อม1บาทพร้อม1บาทวันนี้เราเกมมาแข่งไงวันนี้น้องชกได้เงียบมากเลยพี่พรอยู่ที่นักมวยแล้วครับตอนนี้ครับผมวันนี้มีคู่เทรนเนอร์เทรนเนอร์ด้วยนักมวยด้วยวันนี้มีคู่เลยนะครับพี่ชดวันนี้สบายใจช่วงยังไหนมีเสียงไหมหรือว่าตั้งแต่เห็นตัวตั้งแต่เช้าตั้งแต่การออกมาคือมั่นใจเลยใช่ไหมทั้งเวทเรามันต้อง127ครับครับผมนะเราปีนเวทต้อง129น้ำหนักเด่นเด่นน้องกลับมาแล้วนี่มองอนาคตยังไงครับอีสานแล้วก่อนก็ตั้งใจต่อไปนะฮะโอกาสหน้ามันก็เจอคนแข็งกว่าเราอีกเขาไม่ได้ทันครับผมได้กล้าเหรอฮะเช่นเดียวกันครับเหมือนกันใช่ไหมเอออ่ะพี่ช่วยฝากแฟนมวยฝากแฟนมวยเจ็ดตังค์ขอบคุณนะครับแฟนมวยทุกท่านครับขอบคุณครับติดตามต่อไปนะครับเอาละครับผมยินดีนะมีทีเด็ดเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศหลังเกมของอีสานเหนือแล้วก็พี่กาก้าครับที่เอาชนะได้ทั้งสองคนครับทีมงานก็ถ่ายรูปกันแบบมีความสุขแล้วครับเดี๋ยวเราต้องมีอะไรกันบ้างกันเยอะๆนักมวยมีจักรการ